สวัสดีครับในคาบนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์มุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะของการชนซึ่งเป็นการชนในมุมมองของผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ไปกับจุดศูนย์กลางหมดกับถึงแม้ว่าการมองลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักแต่ว่าจะทำให้เรามีเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่สามารถช่วยในการคำนวณได้เป็นอย่างดีนะก่อนอื่นลองมาดูสมบัติลักษณะทั่วไปของจุดศูนย์กลางมวลในขณะที่มีการชนกันก่อนดังภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นอนุภาค2อัน M1 ที่กำลังพุ่งเข้ามาชนด้วยความเร็ว U1 M2 เป็นเป้าซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความเร็วต้นเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เพื่อความสะดวกในการอธิบายความผมจะให้มันเป็นเป้าที่หยุดนิ่งนะครับในเบื้องต้นนี้ตรงกลางเป็นส่วนของจุดศูนย์กลางมวลซึ่งต้องอยู่ระหว่างมวลทั้งคู่นะครับแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยจะสมมติให้ M2 นั้นหนักกว่าเพราะนั้นก็จะคลอนมาทาง M2 สักเล็กน้อยนะทีนี้ลองมาดูภาพแอนิเมชั่นในขณะที่ M1 กำลังพุ่งเข้ามาชนนะครับจะสังเกตเห็นว่าในขณะที่ M1 กำลังพุ่งเข้ามาเนี่ยเนื่องจากจุดสูงกลางมวลต้องอยู่กึ่งกลางนะหรือว่าค่อนมาทางมวลที่หนักกว่าเสมอเพราะในขณะที่ M1 มันถอยร่นลงมาจากซ้ายมาขวาเนี่ย Center of Mass ก็จะมีการเคลื่อนที่เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วคงที่ก่อนที่จะมีการชนจนมาถึงจุดที่ทั้ง2ก้อนนั้นสัมผัสกันพอดีคำถามก็คือว่าณจุดนี้นั้นนะครับแล้วก็ในเวลาต่อๆไปเนี่ยขณะที่มีการชนหรือหลังการชนก็ดีเนี่ยการเคลื่อนที่ของ Center of Mass จะยังคงเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่อยู่หรือเปล่านะครับนี่คือคำถามคำตอบก็คือภายหลังจากการชนหรือว่า After Collision นะครับจุดศูนย์กลางมวลจะต้องมีความเร็วที่คงที่อย่างสม่ำเสมอนะครับตั้งแต่ก่อนชนขณะชนแล้วก็หลังชนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถึงแม้จะมีการชนกันระหว่าง2อนุภาคมีการดันกันในช่วงขณะที่มีการชนเนี่ยนะครับแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแรงภายในทั้งสิ้นในขณะที่แรงภายนอกนั้นเป็นศูนย์นะเราเคยเรียนมาแล้วในคาบแล้วก็ในหัวข้อที่ผ่านมานั้นนะว่าถ้าเกิดแรงภายนอกนะครับเป็นศูนย์นั้นก็แสดงว่าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ประหนึ่งว่าไม่มีอะไรมากระทำกับมันนะเดี๋ยวจะให้ชมวิดีโออันหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดไม่มีแรงภายนอกหรือว่าแรงรับภายนอกเป็นศูนย์ซะแล้วเนี่ยตัวจุดศูนย์กลางมวลนะครับจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงThis air table to demonstrate the motion of an object's center of mass. นี่คือลักษณะของที่เรียกว่าเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็มีอากาศเป่าจากด้านล่างเพื่อให้วัตถุที่อยู่ด้านบนเนี่ยลอยขึ้นเล็กน้อยเพื่อทำการลดแรงเสียดทานเพราะนั้นวัตถุที่จะเป็นแผ่นพลาสติกก็ดีน่าจะมีการเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงเสียดทานเพราะนั้นแรงรับส่วนใหญ่นะครับก็จะถือว่าเป็นศูนย์โดยประมาณA flat piece of acrylic has been weighted on one side so that the center of mass is located beneath this orange spot. นี่คือแผ่นอะคริลิกนะครับคล้ายๆแผ่นพลาสติกที่มีความไม่สม่ำเสมอของมวลเพราะว่าเอาแผ่นเหล็กนะมาวางไว้ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลก็จะไม่อยู่ตรงกลางนะครับแต่จะค่อนมาทางซ้ายอย่างที่เห็นในภาพเขาก็เอาเป็นลักษณะของแต้มสีให้มันเป็นสีที่เห็นได้ชัดเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับแสดงจุดศูนย์กลางมวล To show that the center of mass is located at the spot we can balance it on a finger เพื่อที่จะแสดงคนเห็นว่าจุดสีเหลืองที่เขาแต้มไว้เป็นสีเนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางมวลจริงๆก็เลยเอามาวางไว้บนนิ้วนะโดยให้จุดของนิ้วชี้เนี่ยอยู่ที่จุดสีเหลืองถ้าเป็นจุดศูนย์กลางมวลจริงๆเนี่ยมันก็จะทำมีการสมดุลเกิดขึ้นนะครับ That point. Now the acrylic is placed on the air table. ทีนี้เอาแผ่นดังกล่าวนี้มาวางไว้บนโต๊ะที่เกือบจะปราศจากแรงเสียดทานนะครับทีนี้ก็ให้มันเคลื่อนที่นะ
นะคุณจะเห็นว่ามีการหมุนนะครับชิ้นส่วนประกอบต่างๆของวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสีแดงก็ดีแผ่นอะคริลิกก็ดีเนี่ยขณะที่มีการเคลื่อนที่มันก็มีการดึงกันไปดึงกันมานะครับเป็นแรงระหว่างกาวนะครับระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกันไปเนี่ยครับทำให้เกิดการหมุนแต่ว่าทีนี้เราลองมาสังเกตว่ามีแรงภายนอกหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าแรงภายนอกนั้นเป็นศูนย์นะโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นจุดสีเหลืองซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อย่างไร Weight moves in circles but the center of mass moves in straight linesเห็นนะครับว่าถ้าเราขีดเส้นเพื่อแสดงถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ของจุดสีเหลืองเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นตรงแม้ว่านะการเคลื่อนที่ของส่วนสีแดงก็ดีนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนแผ่นอะคริลิกก็ดีเนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่ดึงกันไปดึงกันมานะครับหมุนบ้างเป็นบางครั้งแต่เนื่องจากแรงภายนอกนั้นเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอย่างสม่ำเสมอไปตลอดในทำนองเดียวกันกับการชนซึ่งประกอบด้วย2อนุภาคที่ถือว่าเป็นระบบเดียวกันนั้นนะครับเนื่องจากแรงภายนอกเป็น0เราก็จะได้ว่า center of mass เนี่ยจะเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนชนขณะชนและก็หลังชนถ้ากำหนดให้ center of mass ดังกล่าวเนี่ยมีความเร็วเป็น vcm ที่มองเห็นโดยแลบเฟรมเนี่ยเราต้องการจะทราบว่า vcm เนี่ยสามารถคำนวณในทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไรที่เคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเรากำหนดให้ในขณะที่ m1 กับ m2 มีการเคลื่อนที่เนี่ยให้พิกัดของมันแทนด้วยเวกเตอร์ r1 แล้วก็เวกเตอร์ r2 จุดศูนย์กลางมวลที่คำนวณได้เนี่ยก็คือสมการดังกล่าวนี้ m1 r1 m2 r2 หารด้วยมวลรวมนะครับถ้าเกิดเราทำการหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับเวลาทั้ง2ข้างของสมการนะทางซ้ายมือก็จะเป็นddt ของ rcm ซึ่งก็จะเป็นโดยคำนิยามแล้ว vcm นั่นเองทางขวามือของสมการนั้นเราสามารถจะกระจายเอาดิฟเทียบกับเวลาเนี่ยเข้าไปในผลบวกซึ่งก็จะมาเจออยู่กับ r1 นะครับก็จะเป็นดิฟเทียบกับเวลาของ r1 นั่นก็คือความเร็ว u นั่นเองนะครับที่ r2 ดิฟเทียบกับเวลาก็จะเป็น u2 นั่นเองนะครับอันนี้คือสมการสุดท้ายในการคำนวณในทางคณิตศาสตร์เพื่อจะหาว่าในขณะที่มีการเคลื่อนที่ก่อนที่จะเกิดการชนซึ่งแต่ละมวลมีความเร็วเป็น u1 และก็ u2 เนี่ยอะไรคือ vcm เนื่องจากหลักการที่ว่าแรงภายนอกเป็น0เพราะนั้นเราก็จะทราบว่าในขณะที่มีการชนก็ดีหรือหลังมีการชนก็ดีทางซ้ายมือของสมการก็ยังคงเป็น vcm อยู่นั่นเองนะครับในคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนที่ของมวลทั้ง2โดยในมุมมองของ CM frame กันบ้างคำว่า CM frame ก็คือว่าเป็นการสังเกตการเคลื่อนที่จากมุมมองของคนที่เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับจุดศูนย์กลางมวลแทนด้วยผู้สังเกตสีแดงดังกล่าวนี้นะครับให้ u1 prime แล้วก็ u2 prime คือความเร็วต้นในมุมมองของ CM frame เพราะนั้นจากสมการที่ผ่านมานะครับตัวเธอเองเนี่ยก็จะสามารถเขียนสมการในการคำนวณหาความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลที่ตัวเองวัดได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ m1 u1 พรามบวก m2 u2 พรามหารด้วยมวลรวมนะครับสังเกตว่าในสมการที่ผมเขียนขึ้นเนี่ยจะใช้พรามกำกับอยู่กับทุกๆปริมาณที่มีอยู่เนื่องจากเป็นการที่จะบ่งชี้ให้คุณเห็นถึงข้อแตกต่างว่าไม่ว่าจะเป็นความเร็วต้นของมวลก้อนแรกมวลก้อนที่2หรือแม้แต่BCM ก็ดีเนี่ยถ้าใส่พรามเข้าไปแล้วเป็นมุมมองของ CM frame นะครับจากการเคลื่อนที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเนื่องจากตัวเธอเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจุดกำเนิดเพราะนั้นเธอก็จะหยุดนิ่งนะครับก็จะเห็นมวลทั้งคู่เนี่ยต่างพุ่งเข้ามาหาตัวเองนะ
นอกจากนี้นะครับเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นจุดกำเนิดจึงคิดว่าตนเองนั้นหยุดนิ่งนะครับหรือพูดง่ายๆว่าตัวกูของกูเนี่ยนะครับเขาเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับจุดศูนย์กลางมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลที่เขาวัดได้เนี่ยย่อมมีความเร็วเป็นศูนย์แต่จากสมการข้างบนนี้นะครับจับมาใส่กันเนี่ยเราก็ได้สมการที่บ่งบอกว่าศูนย์นั้นมีค่าเท่ากับ m 1 u 1พรามบวกกับ m 2 u 2พรามหารด้วยมวลรวมนะคุณอาจจะเอา m 1บวก m 2เนี่ยคูณทั้งสองข้างของสมการเพราะนั้นเราก็จะได้สุดท้ายข้อสรุปที่ว่าในมุมมองของผู้สังเกตที่เป็น CM frame เนี่ย m 1 u 1พรามบวก m 2 u 2พรามนั้นมีค่าเท่ากับศูนย์ทีนี้เกิดอะไรขึ้นตามมานะเราเคยเรียนมาในหัวข้อที่ผ่านมานั้นนะครับว่า m 1 u 1พรามแล้วก็ m 2 u 2พรามนั้นมีค่าก็คือเป็น total linear momentum นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าในสมการที่ผมเขียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือมีตัวพรามหรือตัวแดดเนี่ยกำกับทั้งสิ้นเพื่อเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าปริมาณดังกล่าวนี้นะครับวัดได้โดยผู้สังเกตที่เรียกว่าเป็น CM frame ทั้งสิ้นนะครับจากข้อสรุปในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกได้ว่าในขณะที่ภาวะก่อนชนในมุมมองของผู้สังเกตที่เป็น CM frame เนี่ยนะครับ P total ต้องมีค่าเป็น0นั่นก็คือ M1 U1 พรามแล้วก็ M2 U2 พรามเป็นสมการที่เห็นนี้นะสมการดังกล่าวนี้มีผลสืบเนื่องยังไงนะครับผลก็คือว่าถ้าคุณลองย้ายข้างของสมการก็คือเอา M2 U2 เนี่ยไปไว้อีกซีกหนึ่งเราก็จะได้สมการความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ก็คือ u 2พรามเท่ากับลบ m 1ส่วน m 2แล้วก็ u 1พรามสมการนี้แปลว่าอย่างไรนะครับนั่นก็แปลว่าในมุมมองของ cm frame นั้นเนี่ยความเร็วของมวลก้อน1กับก้อน2เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะทิศทางแตกต่างกันยังไงก็ได้นะครับแต่ทิศทางต้องตรงกันข้ามกันเสมอนะครับเพราะมีเครื่องหมายลบนะครับส่วนขนาดของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของมวล m1 ต่อ m2 ทิศทางตรงข้ามเสมอแต่ความยาวของเวกเตอร์ทั้ง2นั้นจะยาวสั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราส่วนดังกล่าวนี้นะครับอีกสมการหนึ่งที่เป็นผลพวงของการคำนวณหา total linear momentum ก็คือว่าเนื่องจากP total ก่อนชนมีค่าเป็น0นอกจากนี้ก็ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเพราะนั้น P total ก็จะต้องเป็น0ก่อนชนขณะชนและก็หลังชนนะครับหลังการชนเนี่ยเรากำหนดให้ความเร็วของมวลทั้งคู่เนี่ยเป็น V1 พรามแล้วก็ V2 พรามนะทีนี้มันก็ต้องมีค่าเป็น0นะครับเพราะว่าไม่มีแรงภายนอกมากระทำเราก็สามารถเขียนสมการให้ท่านเห็นนี้แล้วก็ย้ายข้างเพื่อจะคำนวณหา V2 พรามความสัมพันธ์นั้นก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่าหลังการชนเนี่ยอัตราเร็วหรือความเร็วของมวลทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะชี้ไปยังไงก็ได้นะครับแต่ต้องมีทิศทางตรงข้ามเสมอส่วนจะยาวสั้นต่างกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของมวลทั้งคู่ว่า M1 ต่อ M2 เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับดังที่เห็นในแอนิเมชันนี้ในมุมมองของ CM frame เนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามวล M1 นะครับก็จะกระเจิงไปนะครับข้างบนนี้ด้วยมุมของการกระเจิงเนี่ยเป็นมุมเซต้าในขณะที่ M2 ก็ต้องลงมาข้างล่างมีทิศทางนั้นตรงข้ามกันเสมอนะครับส่วนอัตราส่วนของความยาวเวกเตอร์ V1 พรามต่อ V2 พรามนะก็ขึ้นอยู่กับมวลที่เห็นนะครับนี่เป็นความแปลกประหลาดอันนึงนะครับในมุมมองของ CM frame ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยไม่คุ้นเคยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเรามองหรือเราสังเกตการเคลื่อนที่การชนนั้นนะครับในมุมมองของ lap frame ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสังเกตเห็นรถชนกันนะครับคุณเป็น lap frame ทั้งสิ้นเพราะคุณหยุดนิ่งบนพื้นถนนนะครับมาถึงขั้นนี้เราเริ่มที่จะมีตัวแปรสัญลักษณ์คำนิยามเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการสรุปสักนิดหนึ่งนะครับในมุมมองของ CM frame ก็คือผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับจุดศูนย์กลางมวลนั้นเนี่ยนะกำหนดให้มวลทั้งคู่เนี่ยเป็น M1 M2 แล้วก็มีความเร็วต้นก่อนชนนะครับเป็น U1 พรามแล้วก็ U2 พรามตามลำดับพอเกิดการชน
ก็มีการกระเจิงเกิดขึ้นและกำหนดให้มุมของการกระเจิงเนี่ยเป็นมุมเซต้านะครับแล้วก็ถ้าคุณจำได้นะครับมุมของการรีคอยล์เนี่ยเป็นมุมของ M2 ที่ต้องทำกับแนวเส้นตรงเส้นประในแนวราบนี้เพราะนั้นมุมก็จะมีค่าเท่ากับเพราะนั้นมุมก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาลบด้วยมุมเซต้านะครับหรือพายลบเซต้านั่นเองนะจะเห็นว่ามุมของการกระเจิงและมุมของการรีคอยล์เนี่ยนะเป็นฟังก์ชันของกันและกันอยู่นะทีนี้จากการวิเคราะห์ในแง่ของ total momentum ซึ่งมีค่าเป็น0เนี่ยเราสรุปได้ว่า u1 กับ u2 เนี่ยสัมพันธ์กันอยู่นอกจากนี้ v1 แล้วก็ v2 นั้นสัมพันธ์กันอยู่นะครับก็คือต้องชี้ทิศทางตรงกันข้ามเสมออัตราส่วนของความเร็วทั้งคู่เนี่ยต้องแปรผันตรงกับอัตราส่วนของ m1 ต่อ m2 นอกจากเราจะสามารถหาความสัมพันธ์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยจากหลักการที่ว่า p total เป็น0นั้นเนี่ยลองมาดูผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นจากหลักการของ elastic collision กันบ้างนะครับคำว่า elastic collision นั้นหมายถึงว่าพลังงานชนกระโดดพลังงานชนก่อนชนและหลังชนนั้นต้องมีค่าเท่ากับคำว่าก่อนชนหลังชนก็ต้องวัดโดย CM frame นะครับทีนี้เนื่องจากสมการทางขวามือเนี่ยนะครับว่า U1 กับ U2 สัมพันธ์กันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการก็จะได้ในกรณีของ U2 prime นั้นนะมีค่าเท่ากับ M1 ต่อ M2 ทั้งหมดกำลัง2คูณอยู่กับ U1 prime กำลัง2จากนั้นแทนความสัมพันธ์ดังกล่าวเข้าไปในสมการของelastic collision นะครับทำนองเดียวกันในกรณีของ v2 prime ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็จะเป็น m1 ต่อ m2 ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ v1 prime กำลัง2แทนเข้าไปในสมการของ elastic collision ที่บอกว่าพลังงานชนก่อนชนและหลังชนนั้นต้องมีค่าเท่ากันเราก็จะได้ว่านะครับเป็นสมการดังที่เห็นทางซ้ายมือของสมการเป็นตัวแปร u1 prime แต่เพียงอย่างเดียวทั้ง2เทอมทั้งขวามือของสมการก็เป็นตัวแปรของนะครับเป็นฟังก์ชันของ v1 prime เพียงอย่างเดียวทั้ง2เทอมผมสามารถที่จะแยกตัวประกอบเอาทางซ้ายมือเนี่ยเอา u1 prime กำลัง2ออกมาได้ทางขวามือก็เช่นเดียวกันสังเกตเห็นว่าอ้าวที่เป็นวงเล็บปีกกาสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเท่ากันพอดีทั้ง2ข้างของสมการเพราะนั้นก็จะหักล้างกันหายไปสุดท้ายแล้วคุณก็สรุปได้ว่าในกรณีในมุมมองของ CM frame เนี่ยขนาดของความเร็วหรืออัตราเร็วก่อนชนกับหลังชนต้องมีค่าเท่ากันเสมอนะครับนั่นก็คือขนาดของ U1 prime ขนาดของ V1 prime ต้องมีค่าเท่ากันในกรณีของมวล M1 นอกจากนี้เนี่ยโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แบบเดียวกันเราสรุปได้ว่า U2 และก็ V2 ก็เช่นเดียวกันนะขนาดของ U2 prime ต้องเท่ากับขนาดของ V2 prime นี้เองคือเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ผมเกิดมาแต่แรกว่าในมุมมองของ CM frame เนี่ยจะมีความเรียบง่ายงดงามนะครับทำให้คณิตศาสตร์มันง่ายขึ้นมากทีเดียวง่ายยังไงง่ายก็คือว่าในมุมมองของ CM frame เนี่ยความเร็วก่อนชนของทั้ง2มวลเนี่ย U1 ก็ U2 เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่นอกจากนี้ความเร็วก่อนและหลังชนของมวลก้อนแรกต้องมีขนาดเท่ากันก้อนที่2ก็ต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ให้เห็นได้นะในคราวนี้เราลองมาทำโจทย์สักหนึ่งข้อเพื่อจะใช้หลักการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ว่าการเคลื่อนที่ในมุมมองของ CM frame ควรจะเห็นลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมาดูภาพทางซ้ายมือกันก่อนนี่คือภาพของการชนที่สังเกตโดยแล็บเฟรมนะมีมวลอยู่2ก้อนนะครับมวลขนาด 3M ที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด M ที่เล็กกว่าพุ่งเข้ามาในแนวปะทะที่เป็นมุมฉาก U1 แล้วก็ U2 จากนั้นก็เกิดการกระเจิงนะครับเป็นความเร็ว v1 แล้วก็ความเร็ว v2 นะถ้าเกิดเราเอาความเร็ว u1 ตลอดจนมวล 3m ความเร็ว u2 ตลอดจนมวล m เนี่ยมาคำนวณหา
ความเร็วของจุดสูงกลางหมวดในมุมมองของแล็บเฟรมก็จะเห็นเป็นเวกเตอร์ BCM ดังกล่าวนี้นะครับนี้โจทย์มีอยู่ว่าแปลกแต่จริง CM frame มองเห็นการเคลื่อนที่เป็นแบบใดนะครับก็จะมี choice มาให้เลือก1 2 3 4 5แล้วให้คุณวิเคราะห์ว่าอันไหนถูกอันไหนน่าจะผิดนะครับมี choice มาให้เลือก4ข้อด้วยกันครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ลองดูวิเคราะห์ข้อ4กันก่อนนะคุณจะเห็นว่าในมุมมองของ CM frame เนี่ยผมจะใช้ตัวการ์ตูนผู้สังเกตเนี่ยแตกต่างกันในกรณีของแล็บเฟรมนะครับที่เราเห็นเป็นปกติทั่วไปเช่นการชนบนถนนที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวแพ็กแมนยิ้มยิ้มนี่แต่อันเนี้ย CM frame เนี่ยค่อนข้างแปลกนะครับเป็นมุมมองที่แปลกเอามาดูข้อ4กันก่อนครับข้อ4เนี่ยบอกว่าทิศทางของความเร็วหลังชน V1 prime เนี่ยมันไม่ตรงกันข้ามกับ V2 prime นะครับเป็นมุมเฉียงกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยผิดนะครับผิดกับหลักการที่มุมมองโดย CM frame นะไม่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยยิ่งผิดไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทั้ง U1 แล้วก็ U2 เนี่ยต่างก็ไม่ทำมุม180องศานะครับก็คือเป็นมุมปะทะกันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งก็ทำให้ผิดจากหลักการของมุมมองใน CM frame มาดูข้อ2ข้อ2นี่เกือบถูกนะครับจะสังเกตว่า U1 prime กับ U2 prime เนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วก็ทำมุมกัน180องศาก็คือที่ทางตรงข้ามทำนองเดียวกัน V1 prime ก็ออกไปข้างนอก V2 prime ลงมาข้างล่างนะครับ180องศาแต่ว่าผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราส่วนของ U1 ต่อ U2 ขนาดของความเร็วทั้งคู่เนี่ยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของมวลนะครับอันนี้ 3m อันนี้ m เพราะนั้นควรจะเป็น3ต่อ1คือ3เท่านะครับดังนั้นเนี่ย U2 ควรจะมีค่าความยาวเป็น3เท่าของ U1 ซึ่งไม่ใช่จากภาพนะมันก็ผิดนะทีนี้มาดูในกรณีของ choice ข้อแรกกันบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพที่ถูกต้องในมุมมองของ CM frame นะครับทั้งทิศทางต้องตรงกันข้ามในกรณีของ U1 แล้วก็ U2 แล้วก็มีอัตราส่วนเป็น3เท่านะนอกจากนี้จะสังเกตเห็นว่าขนาดของเวกเตอร์ U1 prime กับ V1 prime เนี่ยมีความยาวเท่ากันเสมอขนาดของเวกเตอร์ U2 prime ที่พุ่งเข้ามากับ V2 prime ที่พุ่งออกไปมีความยาวเท่ากันเสมอเพราะนั้นข้อนี้เป็นคำตอบที่น่าจะถูกต้องนะหลังจากที่เราได้วิเคราะห์การชนในมุมมองของ CM frame ไปแล้วนะครับแล้วก็แล็บเฟรมเนี่ยวิเคราะห์ไปแล้วในคาบที่ผ่านมานะครับเรามาเปรียบเทียบทั้ง2มุมมองกันบ้างนะครับระหว่าง CM frame แล้วก็แล็บเฟรมนะครับก่อนอื่นเนี่ยลองมาดูในเรื่องของความเร็วสัมผัสระหว่าง2ผู้สังเกตกันก่อนโดยทั่วไปแล็บเฟรมก็เป็นผู้สังเกตที่หยุดนิ่งนะครับบนท้องถนนยกตัวอย่างเช่นแล้วก็สมมุติให้มีรถไฟคันหนึ่งเนี่ยนะที่กำลังเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสังเกตโดยแล็บเฟรมเนี่ยก็เป็น60กม.ต่อชั่วโมงแล้วก็ให้ CM frame เนี่ยเดินทางไปพร้อมๆกับรถไฟคันนี้นะครับงั้นเราก็จะบอกได้ว่ามุมมองของแล็บเฟรมเนี่ยก็จะเห็น VCM เนี่ยมีค่าเป็น60กม.ต่อชั่วโมงคราวนี้บนรถไฟคันนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนที่จึกจักจึกจักไปเนี่ยนะครับเขาวาดเป็นพิกัดของเขาเป็นแกน X prime แล้วก็ Y prime เขาสังเกตเห็นมดตัวหนึ่งที่กำลังไต่บนรถไฟเนี่ยเดินทางด้วยความเร็ว V prime นะครับด้วยความเร็ว5กม.ต่อชั่วโมงแต่เลข5เนี่ยเป็นเลขที่สังเกตเห็นโดยCM frame คนนี้คำถามก็คือว่าแล็บเฟรมจะเห็นมดเคลื่อนที่เร็วเท่าใดนะครับ V ที่ไม่มีพรามV เฉยๆเนี่ยของมดเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับในปี1ก็ดีหรือในเนื้อหาของวิชา Modern Physics ก็ดีว่าแล็บเฟรมต้องเห็นมดเคลื่อนที่ไปเท่ากับ60บวก5เป็น65นะครับ60บวก5นั่นก็คือ VCM บวก V prime นั่นเองนะครับผู้สังเกตที่อยู่บนแล็บเฟรมจะเห็นความเร็วของวัตถุใดๆเนี่ยสัมพันธ์โดยสมการนี้นั่นก็คือ V
เท่ากับ VCM บวก V prime นะทีนี้เพื่อให้คุณเข้าใจการเปรียบเทียบของการมองการชนเนี่ยระหว่างผู้สังเกต2คนได้ดียิ่งขึ้นนะครับลองมาดูอันดับแรกเลยเนี่ยสังเกตการชนที่มองโดยแหลกเฟรมกันก่อนนะครับคุณก็จะเห็นว่าในตอนแรกเนี่ยมีมวลอยู่2ก้อนหลังจากการชนมันก็จะกระเจิงขึ้นไป M1 M2 ลงมาในขณะเดียวกันแหลกเฟรมก็จะสังเกตเห็นผู้สังเกตที่เป็น CM frame เนี่ยเคลื่อนที่ไปอย่างสม่ำเสมอนะครับตามที่เห็นนี้เรากำหนดให้ความเร็วหลังชนเป็น V1 หลังชนเป็น V2และก็มุมของการกระเจิงเป็นพไซมุมของการรีคอยล์เป็นอีต้านะครับแล้วก็เวกเตอร์สีแดง VCM เนี่ยเป็นความเร็วของจุดสูงกลางหมดนะครับโดยทั่วไปในคราวนี้เรามาดูแอนิเมชันซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมจะลากเป็นเส้นสีแดงนะครับที่เป็นเส้นลากผ่านใจกลางของ CM frame เนี่ยแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกับ CM frameนะครับลองมาสังเกตดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมลากเส้นดังกล่าวนี้เส้นประสีแดงนี้ให้สังเกตว่านะครับในขณะที่มีการกระเจิงกันออกไปเนี่ยแนวของมวล M1 แล้วก็ M2 เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่มาทางขวามือก็ตามนะครับแต่ว่าแนว M1 กับ M2 เนี่ยจะอยู่ในแนวเส้นประเสมอนะครับดูอีกครั้งหนึ่งแนวเส้นประเสมอนะนอกจากนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเส้นประสีแดงเนี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับ CM frame นะทีนี้จากภาพนี้ลองมาดูการเคลื่อนที่ในมุมมองของ CM frame กันบ้างนะครับมุมมองของเธอเนี่ยเธอก็จะเห็นว่าตัวเธอเองนั้นหยุดนิ่งเส้นประก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกันเพราะนั้นในขณะที่มีการกระเจิงของมวล2ก้อนเธอก็จะเห็น M1เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามแนวเส้นประสีแดงนี้M2 ลงมาข้างล่างตามเส้นประสีแดงนี้นะครับเพราะนั้นเองนะครับจึงเป็นเหตุให้ในมุมมองของ CM frame เนี่ย V1 prime แล้วก็ V2 prime ทิศตรงข้ามกันเสมอนะครับมุมของการกระเจิงของ V1 prime เป็นเซต้านะมุมของการรีคอยล์เป็น180ลบมุมลบเซต้านะครับนี่เองคือภาพแอนิเมชันที่หวังว่าคุณคงจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมในมุมมองของ CM frame นี้เนี่ยนะครับความเร็วทั้งสองเนี่ยจึงมีทิศตรงข้ามซึ่งกันและกันนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะแนวเดียวกันเสมอนะครับทีนี้จากสมการในสไลด์ที่ผ่านมาที่เราเปรียบเทียบระหว่างผู้สังเกตCM frame แล้วก็ lag frame เนี่ยนะเราสามารถที่จะเขียนเวกเตอร์ของความเร็วระหว่างสังเกตโดย lag frame ก็คือ V1 แล้วก็โดย CM frame ก็คือ V1 prime เนี่ยว่าสัมพันธ์กันอย่างไรก็เป็นสมการที่เห็นนี้นะครับก็คือ V1 เท่ากับ VCM บวก V1 prime ให้ทำนองเดียวกันนะครับเราก็สามารถเขียนสมการของมวล M2 ที่สังเกตเห็นได้แตกต่างกันระหว่างแลกเฟรมแล้วก็ CM frame เนี่ยเป็นสมการดังกล่าวนี้นั่นก็คือ V2 เท่ากับ VCM บวก V2 prime นะลองมาดูในกรณีของ M1 กันก่อนนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาเวกเตอร์ทั้ง3อันที่ปรากฏในสมการนี้นั่นก็คือเวกเตอร์ V1 สีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับมีค่าเท่ากับผลบวกของ2เวกเตอร์VCM ที่วางในแนวนอนนะครับแล้วก็ V1 prime ที่เฉียงเฉียงขึ้นเป็นมุมเซต้าเนี่ยนี่คือภาพทางซ้ายมือนะครับจากหลักการของการบวกเวกเตอร์โดยอาศัยภาพเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า VCM บวก V1 prime ทางซ้ายมือของสมการมีค่าเท่ากับจากหางของเวกเตอร์นะครับชี้ไปที่สุดท้ายนะครับนี่คือ V1ทำนองเดียวกันในกรณีของ V2 นะครับพิจารณา2เวกเตอร์ก็คือ VCM แล้วก็ V2 prime นะครับนี่คือ V2 prime เพราะนั้น VCM บวก V2 prime ย่อมมีค่าเท่ากับ V2 ถ้าเราจะวาดภาพนะครับเป็นผลของการบวกเวกเตอร์แผนภูมิที่วาดขึ้นนี้นี่เองนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงก็เป็น
collision diagram หรือแผนภาพของการชนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับมุมมองที่ต่างกันระหว่างผู้สังเกต2คนแบบ frame แล้วก็ CM frame ว่าเขาจะสังเกตเห็นมุมของการกระเจิงไม่ว่าจะเป็นพไซหรือว่าเซต้ามุมของการรีคอยล์อีต้าหรือว่า180ลบเซต้าเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับในคราวนี้เรามาลองศึกษา collision diagram หรือแผนภาพของการชนแหลกละเอียดกันครับในกรณีของการชนหลังการชนเนี่ยจะพบว่ามีมุมเกิดขึ้น2มุมก็คือมุมกระเจิงพาซายแล้วก็มุมของการรีคอยล์อีต้าเนี่ยมาพิจารณามวล M1 กันก่อนนะครับ V1 นั้นเท่ากับ VCM บวก V1 prime ซึ่งเขียนเป็นลักษณะของเวกเตอร์ดังที่เห็นนี้ในแนวนอนเป็น VCM แล้วก็ที่เฉียงขึ้นไปนะครับเป็นมุมเซต้าเนี่ยก็คือ V1 prime เป็นความเร็วของมวล M1 ที่มองโดยผู้สังเกต CM frame ในขณะที่ V1 นั้นสังเกตโดย lap frame นะครับถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมที่เห็นเนี่ยจะพบว่าความสูงของสามเหลี่ยมเราสามารถคำนวณโดยเอาขนาดของ V1 เนี่ยคูณอยู่กับไซน์ของมุมพาไซทางซ้ายมือของสมการหรือขนาดของ V1 prime คูณอยู่กับไซน์ของมุมเซต้าทางขวามือของสมการนะครับทีนี้ถ้าพิจารณาฐานของสามเหลี่ยมที่เห็นเนี่ยคุณก็จะพบว่าความยาวฐานทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยเกิดจาก2ส่วนบวกกันอยู่นะครับคือส่วนของความยาวของ VCM นี้บวกกับฐานของสามเหลี่ยมของ V1 prime นี้เพราะฉะนั้นทางขวามือของสมการก็คือ VCM บวกกับ V1 prime cosine theta นะแต่ถ้าเรามองในแง่ของสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นเวกเตอร์สีฟ้านี้เราก็จะได้ว่ามีฐานยาวเป็น V1 cosine psiนะสองสมการนี้นะครับจับมาหารกันคุณก็จะได้ว่าถ้าเอาสมการแรกนั้นตั้งสมการที่สองหารในส่วนของ V1 ก็ตัดกันหายไปนะครับเหลือแต่เพียงไซน์ส่วนคอสซึ่งก็คือแทนเจนต์ของมุมพาไซน์นั่นเองมีค่าเท่ากับเทอมที่เห็นนี้ผมสามารถแยกตัวประกอบเอาขนาดของ V1 prime เนี่ยออกมาทั้งเศษและส่วนนะครับทั้งเศษเนี่ยก็จะออกมาข้างนอกที่เป็นส่วนนั้นนะครับก็จะเหลือเพียงสมการดังที่เห็นนี้นะครับจะเห็นว่าเราก็จะปรากฏเทอมนี้คงอยู่ซึ่งก็คือขนาดของความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลนะครับขนาดของ VCM หารด้วยขนาดของ V1 prime นั่นเองนะในทางคณิตศาสตร์เราพิสูจน์ได้ว่าถ้าเป็นกรณีเฉพาะพิเศษนะครับก็คือเป้านั้นหยุดนิ่งตอนก่อนที่จะมีการชนหรือ U2 เป็น0เนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวนี้มีค่าเท่ากันพอดีกับ M1 ส่วน M2 นะครับซึ่งบทพิสูจน์คุณสามารถที่จะมองศึกษาได้ในหนังสือในรายละเอียดนะครับพันนุ่มก็แทนเข้าไปสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของการกระเจิง2มุมที่สังเกตโดยผู้สังเกต2คนพาไซโดยแลเฟรมเซต้าโดย CM frame เป็นดังสมการนี้ลองมาดูโจทย์สักข้อหนึ่งเพื่อจะฝึกให้เรานำเอาสมการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์นะครับจงหาว่าในกรณีที่ M1 เท่ากับ M2 เนี่ยนะครับและมวล M2 หยุดนิ่งก่อนการชนมุมของการกระเจิงที่สังเกตโดย lap frame เป็นกี่เท่าของมุมที่สังเกตโดย CM frame วิธีทำในโจทย์ข้อนี้มีเงื่อนไขที่ว่า u 2เท่ากับ0นอกจากนี้ยังกำหนดให้ m 1นั้นเท่ากับ m 2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนของ m 1ต่อ m 2นั้นมีค่าเท่ากับ1พอดีนะเนื่องจากมันเข้าเงื่อนไขที่ว่า u 2เป็น0เราสามารถที่จะเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างพาไซแล้วก็เซต้าได้ว่านะแทนเจนของพาไซเท่ากับไซเซต้าหารด้วย M1 ต่อ M2 บวกอยู่กับโคไซของเซต้าอันนี้เป็นสมการที่1นะครับเราจะมาทำการลดรูปทางขวามือของสมการให้ดูง่ายขึ้นลดรูปอย่างไร
มีเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อยู่สองข้อที่จะช่วยให้เราลบรูปทางขวามือได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือไซน์ของมุม a บวก b ต้องมีค่าเท่ากับไซน์ a โคไซน์ b บวกด้วยไซน์ของ b โคไซน์ของ a นอกจากนี้ในกรณีของ cosa บวก b นั้นต้องมีค่าเท่ากับโคไซน์ a โคไซน์ b ลบด้วยไซน์ a ไซน์ b เอกลักษณ์ข้อสุดท้ายที่คุณคงจะพอคุ้นเคยนั่นก็คือไซน์ของมุม 2x ต้องมีค่าเท่ากับ2ไซน์ x cos x นะครับนี่คือเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่จะนำมาใช้งานนำมาใช้งานอย่างไรลองพิจารณามุมดังต่อไปนี้ไซน์ของเซต้าส่วน2บวกเซต้าส่วน2หรือไซน์ของ2เซต้าส่วน2นะครับซึ่งถ้าคุณคิดง่ายๆก็คือไซน์เซต้านั่นเองนะใช้เอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีบทสรุปที่ว่ามีค่าเท่ากับ2คูณอยู่กับไซน์เซต้าส่วน2 cos เซต้าส่วน2นะครับให้นี่เป็นสมการที่2ทดไว้ในใจนอกจากนี้ลองพิจารณาโคไซน์ของมุมเซต้าหรือโคไซน์ของเซต้าส่วน2บวกเซต้าส่วน2กันบ้างนะครับเอกลักษณ์ดังกล่าวนี้นะครับนั่นก็คือ cos ของเซต้าส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เพราะมันคูณกัน2ตัวและ a กับ b มีค่าเท่ากันลบด้วย sin ของเซต้าส่วน2ยกกำลัง2เพราะมันคูณกัน2ตัวและ a กับ b มีค่าเท่ากันเราสามารถที่จะเขียน sin กำลัง2เสียใหม่นะก็คุณคงจะพอจำได้ว่าอะไรเอ่ยนะcos กำลัง2ของมุมใดๆบวก sin กำลัง2ของมุมอันนั้นต้องมีค่าเป็น1เสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า sin กำลัง2ของมุมดังกล่าวนั้นต้องมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย cos กำลัง 2x นะครับในกรณีนี้เนี่ย x ก็คือเซต้าส่วน2เพราะฉะนั้นคุณจับใส่เข้าไปมันก็จะมีค่าเท่ากับ cos กำลัง2เซต้าส่วน2ที่มีอยู่เดิมลบด้วย1ลบ cos กำลัง2เซต้าส่วน2นะครับผมจะกระจายออกเป็นผมจะทำการกระจายวงเล็บออกนะเพราะนั้นลบกับลบก็จะเป็นบวกเราก็จะได้ว่าสุดท้ายแล้วมีค่าเท่ากับลบ1บวกด้วย2 cos กำลัง2ของเซต้าส่วน2ให้นี่เป็นสมการที่3สมการ2กับสมการ3ไม่มีประโยชน์อย่างไรจากสมการที่1เราก็จะได้ว่าแทนเจนต์ของไซน์เท่ากับไซน์เซต้าแต่ไซน์เซต้าเนี่ยก็คือเทอมดังกล่าวนี้เพราะนั้นเขียนใหม่เป็น2ไซน์เซต้าส่วน2 cos เซต้าส่วน2หารด้วยm1 ต่อ m2 ซึ่งก็คือ1บวกด้วยโคไซน์เซต้าแต่โคไซน์เซต้าก็คือเทอมนี้จากสมการที่3เพราะนั้นก็บวกด้วยลบ1บวก2 cos กำลัง2เซต้าส่วน2คุณก็จะเห็นว่าบวก1กับลบ1ก็หักล้างกันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นพอที่ปรากฏอยู่ในส่วนเนี่ยเลข1กับลบ1หายไปแล้วก็จะสามารถลดทอน2กับ2ได้นะครับสามารถลดทอนโคไซน์เซต้าส่วน2กับโคไซน์ข้างล่างจากกำลัง2กลายเป็นกำลัง1เพราะนั้นก็จะมีค่าเป็นไซน์เซต้าส่วน2หารด้วยโคไซน์เซต้าส่วน2ไซน์ส่วนคอสก็คือแทนเจนต์เซต้าส่วน2เพราะนั้นคุณจะเห็นทั้งสองข้างของสมการท
างซ้ายมือสุดก็คือ tangent ทางขวาก็คือ tangent ดังนั้นเราสรุปได้ว่าพไซเท่ากับเซต้าส่วน2กับนี่คือความสัมพันธ์ของมุมของการกระเจิงที่สังเกตโดยผู้สังเกต2คนนั่นก็คือพไซของแลฟเฟรมแล้วก็เซต้าของ CM frame นะครับก็คือมุมเนี่ยจะเป็นกึ่งหนึ่งของกันและกันนะต่อในคราวนี้เราลงมาดูแผนภาพของการชนหรือ collision diagram ในกรณีของการ recoil กันบ้างก็คือมวล M2 นะครับจากสมการที่เรามีอยู่ V2 เท่ากับ VCM บวก V2 พรามนั่นก็คือมวลสีเขียวๆนี้มุมกระเจิงคือมุม eta นะครับพอเรามาวาดเป็นภาพนี่คือ VCM และนี่คือ V2 พรามสังเกตได้เห็นว่าแนวของ V2 พรามเนี่ยนะจะต้องทำมุมเป็น180ลบเซต้าเสมอเพราะฉะนั้นมุมภายในสามเหลี่ยมก็เป็นมุมเซต้าในขณะที่มุมของการรีคอยล์ก็เป็นมุมอีต้านะครับตามคำนิยามและนี่ให้เป็นเวกเตอร์ v2 สีแดงดังที่เห็นในภาพของการชนนะพิจารณาความสูงของสามเหลี่ยมนะครับอีกเช่นเคยแล้วก็คำนวณได้จาก2กรณีในกรณีของ v2 ก็จะเป็น v2 ไซน์อีต้ากรณีของ v2 พรามก็จะเป็น v2 พรามไซน์เซต้านะครับนี่คือความสูงถ้าคุณมาพิจารณาฐานของสามเหลี่ยมฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยจะปรากฏว่าทางด้านของ v2 เนี่ยก็คือ v2 โคไซน์อีต้าเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเสี้ยวหนึ่งของฐานทั้งหมดนะครับเพราะว่าฐานทั้งหมดเนี่ยยาวเป็น cm นะเพราะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าทางซ้ายมือของสมการเฉพาะ v2 โคไซน์อีต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับทั้งหมดก็คือ vcm ลบด้วยนะครับส่วนทางขวามือนี้นะครับฐานทางขวามือนี้นั่นก็คือ v2 พรามโคไซน์เซต้านี่คือ2สมการที่สัมพันธ์กันอยู่นะเพราะนั้นจับสมการที่มาจากความสูงตั้งแล้วก็ฐานเนี่ยเอาไปหารก็จะกลายเป็นแทนเจนต์ของอีต้ามีค่าเท่ากับทางขวามือของสมการนี้นะครับทำนองเดียวกันเราสามารถที่จะแยกตัวประกอบเอาขนาดของ v2 พรามเนี่ยออกมาข้างนอกของสมการได้เพราะนั้นที่เหลือก็จะเป็นเพียงเศษเนี่ยไซน์เซต้าที่เป็นส่วนนะครับเศษส่วนเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นอัตราส่วนของ vcm ต่อ v2 พรามแล้วก็ลบด้วยโคไซน์เซต้าทำนองเดียวกันที่พิสูจน์ในหนังสือในรายละเอียดนะครับว่าถ้าเกิด v2 เนี่ยหยุดนิ่งเป็นเป้านิ่งแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่าอัตราส่วนมีค่าเป็น1เสมอเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้ว่าแทนเจนต์ของอีต้าเท่ากับไซน์เซต้าหารด้วย1ลบโคไซน์เซต้ามีเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่คุณพิสูจน์ได้นะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปของการเขียนเนี่ยให้เป็นแทนเจนต์ของ90องศาหรือไพส่วน2ลบด้วยเซต้าส่วน2เพราะฉะนั้นถ้าคุณมองทางด้านซ้ายเป็นแทนเจนต์ด้านขวาเป็นแทนเจนต์เราสรุปได้ว่าถ้าเกิดเป้าเนี่ยหยุดนิ่งก่อนการชนมุมของการรีคอยล์อีต้าจะมีค่าเท่ากับ90องศาลบด้วยเซต้าส่วน2นะครับนี่คือความสัมพันธ์ของมุมทั้ง2มาดูโจทย์ตัวอย่างโจทย์สักข้อหนึ่งจงหาว่าในกรณีที่มวลทั้งคู่นั้นเท่ากันและก็มวล M2 หยุดนิ่งก่อนการชนนะมุมของการกระเจิงพไซบวกมุมของการรีคอยล์ที่สังเกตเห็นโดยแลฟเฟรมเนี่ยบวกกันต้องเป็น90องศาเสมอดังแสดงในภาพนะครับนี่คือภาพ3ภาพแสดงเห็นการชนนั้นด้วยมุมของการกระเจิงนั้นแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่จังหวะของการชนว่าชนแบบเฉียดฉิวชนแบบเกือบจะอย่างจังนะครับแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ว่าแนวเส้นตรงที่ลากระหว่างการกระเจิงและการรีคอยล์การกระเจิงในการรีคอยล์กระเจิงและรีคอยล์เนี่ยต้องตั้งฉากเป็น90องศาเสมอนะวิธีทำทบทวนก่อนว่าถ้าเกิด M1 เท่ากับ M2 เสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีเงื่อนไขก็
ก็คือ u 2เท่ากับ0แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคไซน์แล้วก็เซต้าเป็นอย่างไรนะครับที่ทำมาแล้วในตัวอย่างโจทย์ข้อที่แล้วนั่นก็คือว่าคไซน์นั้นมีค่าเท่ากับเซต้าส่วน2ให้เป็นสมการที่1นอกจากนี้ที่เพิ่งพิสูจน์มานะครับในสไลด์หน้าที่แล้วเราบอกได้ว่าอีต้านั้นเท่ากับ90องศาหรือพายส่วน2ลบด้วยเซต้าส่วน2ให้เป็นสมการที่2เพราะนั้นจับ2สมการนี้บวกกันทางซ้ายมือของสมการก็จะเป็นมุมเซต้าบวกอีต้ามีค่าเท่ากับพายส่วน2ส่วนในกรณีของเซต้าส่วน2เนี่ยก็จะหักล้างกันหายไปนี่เป็นบทพิสูจน์ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่มวลทั้งคู่นั้นเท่ากันนะแล้วการชนเป็นแบบ elastic collision เนี่ยนะครับมุมของการประเจิงกับแนวของการ recoil จะตั้งฉากกันเสมอก่อนที่จะจบเนื้อหาในการเปรียบเทียบแลบเฟรมแล้วก็ CM เฟรมเนี่ยนะครับผมจะสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะในกระบวนการการชนกันอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับหลังจากการชนก็มีมุมของการกระเจิงเป็นพซายของการรีคอยล์เป็นอีต้าเนี่ยเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อมองโดย CM เฟรมเนี่ยนะครับมุมเซต้าที่กระเจิงเนี่ยแตกต่างจากมุมพซายนั้นอย่างไรบ้างนะครับตอนแรกเป็นแผนภาพของการชน collision diagram ที่มีสมการเป็น v1 เท่ากับ vcm บวก v1 prime ก็เขียนเป็นภาพที่เห็นนี้นะครับนี่คือมุมพไซน์นี่คือมุมเซต้าสมการที่แสดงความสัมพันธ์ในกรณีเฉพาะที่เป้านั้นหยุดนิ่งนะครับคือสมการที่เห็นนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ m1 ต่อ m2 นะครับในทำนองเดียวกันในกรณีของm2 นะครับ v2 เท่ากับ vcm บวก v2 prime นั้นเนี่ยนี่คือสามเหลี่ยมมุมอีต้าและก็มุมเซต้าความสัมพันธ์ของมุมดังกล่าวนั้นก็คือดังนี้ในกรณีเฉพาะที่ u 2นั้นหยุดนิ่งขอโทษเฉพาะที่เป้านั้นหยุดนิ่งก่อนที่มีการชนในคราวนี้เราลองหันมาสนใจการชนระหว่างทรงกลมที่แข็งนะครับหรือว่า hard spheres collision เนี่ยในมุมมองของ CM frame กันบ้างว่าจะมีสมการที่ลดรูปได้ง่ายมากน้อยเพียงใดนะครับทบทวนก่อนเลยว่าในเบื้องต้นนี้เมื่อสังเกตจากแลบเฟรมเนี่ยมีทรงกลม2อันนะพุ่งเข้ามาชนกันแล้วก็ให้ความเร็วต้นเป็น U1 แล้วก็ U2 ตามลำดับพอชนปั๊บ M1 เนี่ยสีขาวกระเจิงปั้งขึ้นไปเป็นความเร็ว V1 แล้วก็ V2ซึ่งสมการที่สามารถใช้ทำนายการเคลื่อนที่เนี่ยก็ดังที่เห็นนะสองสมการข้างล่างนี้ซึ่งมีความซับซ้อนพอสมควรซับซ้อนในขั้นที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมาวาดภาพนะครับใช้กระบวนการทางการวาดภาพใช้วงเวียนไม้โปรเทคเตอร์ดินสอในการจะคำนวณหา V2 ได้โดยตรงเฉพาะในกรณีเฉพาะที่ M1 M2 นั้นมีค่าเท่ากันนอกจากนี้เป้ามันเป็นเป้านิ่งนะครับจึงจะสามารถวาดภาพเพื่อหาคำตอบได้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีทั่วไปเนี่ยเราทำไม่ได้ง่ายนะนะครับที่ลองมาดูในมุมมองของ CM frame กันบ้างนะจากสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วใน lab frame แล้วก็ CM frame นะครับ3สมการด้วยกันนั่นก็คือ V1 เท่ากับ VCM บวก V1 prime U1 เท่ากับ VCM บวก U1 prime แล้วก็สุดท้าย U2 เท่ากับVCM บวก U2 prime นั้นเนี่ยแทนสมการดังกล่าวเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในเทอม U2 ลบ U1 ซึ่งเทอมนี้เนี่ยเป็นเทอมที่ปรากฏบ่อยครั้งใน2สมการนี้ก็คือในวงเล็บนี้ U2 ลบ U1 นะครับอันนี้คือเทอมของ U2 เทอมของ U1 นะจะเห็นว่าในส่วนของ VCM เนี่ยจะหักล้างกันหายไปตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผลต่างของความเร็วu2 ลบ u1 ในแลบเฟรมต้องเท่ากับ u2 พรามลบ u1 พรามนะอย่างนั้นก็ตามแต่นะครับจะเห็นว่าในมุมมองของ cm frame เนี่ย u1 พรามกับ u2 พรามเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่
พูดง่ายๆก็คือว่า u 2พรามนั้นเท่ากับลบ m 1ต่อ m 2คูณ u 1พรามเพราะนั้นแทนเทอมดังกล่าวเนี่ยใส่เข้าไปในสมการข้างต้นเราก็จะได้ว่า u 2พรามลบ u 1พรามมีค่าเท่ากับนะครับในส่วนนี้คือส่วนของ u 2พรามอันนี้คือลบ u 1พรามแยกตัวประกอบเอา u 1พรามออกมาข้างนอกก็ได้สมการดังที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลต่างของ u 1กับ u 2เนี่ยนะครับในมุมมองของ CM frame เนี่ยขึ้นอยู่กับ u 1พรามเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้เราจะเอาผลลัพธ์ดังกล่าวเนี่ยมาพิจารณาในความเร็ว v 1ของมวลก้อนแรกกันบ้างนะครับที่เห็นสีเหลืองเนี่ยนะครับปรากฏทางซ้ายมือของสมการก็คือ v 1แต่จากความสัมพันธ์ที่ว่า v 1เท่ากับ v CM บวก v 1พรามก็เขียนไปนะครับทางขวามือของสมการมี u 1เราเขียนเป็น b c m บวก u 1พรามนะต่อด้วยเทอมบวก2อัตราส่วนของมวลบวก2 m 2ต่อมวลรวมนะครับเช่นเดียวกับข้างในนี้พิเศษนะครับพิเศษยังไงเดิมที่เคยเป็น u 2ลบ u 1เราจะเขียนเป็นลบมวลรวมหาร m 2นั่นก็คือผลลัพธ์จากสมการที่ได้มาแต่ต้นนี้นะครับ u 1พราม.n นะจะเห็นว่าหลายๆเทอมด้วยกันในสมการที่เขียนในเฟรมของ CM frame น่ะหักล้างกันหายไปไม่ว่าจะเป็น VCM ทั้งสองข้างก็ดีไม่ว่าจะเป็นมวลรวมก็ดีหรือ M2 ก็ดีเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสมการมันลดรูปลงมาได้ง่ายมากๆเลยนะครับเหลือเพียงแต่ว่า V1 พรามเท่ากับ U1 พรามลบด้วย2ผลของดอทโปรดักต์คูณอยู่กับ N hatเท่านั้นเองนะครับสังเกตว่าจากเริ่มต้นที่เคยซับซ้อนพอมาเขียนเป็นรูปของ CM frame นั้นมีความเรียบง่ายนะทำนองเดียวกันกับในกรณีของ V2 ซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับปรากฏว่าเป็นสมการที่เกือบจะเหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับนี่คือสมการการทำนายผลของการชนว่าหลังชนเนี่ยความเร็วหลังชนจะมีค่าเป็นแบบใดใน CM frameและนี่คือสมการที่ได้นะครับลองมาพิจารณาสมการทางคณิตศาสตร์และก็มองให้เห็นถึงหลักการทางฟิสิกส์นะที่ซ่อนอยู่ภายในมีข้อสังเกตอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนี่คือว่าสมการที่คุณเห็นเนี่ยปรากฏว่าตัวแปร m1 m2 เนี่ยไม่ปรากฏในสมการในการทำนายความเร็วนะครับนั่นก็คือขนาดของมวล m1 m2ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่หลังการชนแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็แปลกเหมือนกันอันที่2จากสมการอันแรกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า v1 พรามขึ้นอยู่กับความเร็วต้นของ u1 พรามของมันเองเพียงอย่างเดียวนะครับ v1 ก็ส่วน v1 v2 ก็ส่วน v2 1ก็ส่วน1 2ก็ส่วน2นี่น่าแปลกทีนี้อันที่3สมการทั้ง2เหมือนกรณีของลูกบอลชนผนังนะครับถ้าคุณลองย้อนไปดูเลคเชอร์วิดีโอในตอนต้นๆนะครับของสัปดาห์นี้เนี่ยที่ผมกำลังพูดถึงการที่ลูกบอลลูกเดียวนะครับชนผนังเนี่ยนะครับแล้วต้องการทำนายหาว่าความเร็วหลังการชนหลังจากชนผนังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเร็วต้น u แล้วก็ทิศทางของแนวปะทะ n hat เป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าสมการอันนี้เนี่ยนะครับเหมือนกันพอดีเป๊ะกับสมการของการชนผนังเดี๋ยวไปชมภาพเทปวิดีโอของเลคเชอร์ที่ผ่านมาสัก1นาทีกันก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้จำได้ว่าผมเคยพูดว่าอย่างไรผมก็จะวาดเป็น2สมการนี้ที่มีความหมายเหมือนกันแต่อันนึงเนี่ยเป็นสมการทางฟิสิกส์ทางคณิตศาสตร์อันนึงเป็นการตีความอย่างง่ายๆนะครับว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันครับต้องมีค่าเท่ากันในการชนอันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากสมการนี้คุณก็คงจะเห็นว่าพอเราเอาสมการคณิตศาสตร์มาสังเคราะห์มาวิเคราะห์และตีความเป็นประโยคง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าคุณไปยังคาอยู่ยังไม่หลุดพ้นจากสมการคณิตศาสตร์ก็ลำบากหน่อยนะจากเลคเชอร์วิดีโอที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือสมการที่คุณเห็นเนี่ยมีความหมายว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั่นเองคราวที่เราลองมาสรุปนะครับสมการที่แสดงหรือกำกับการสะท้อนการกระเจิงการรีคอยล์ของ
มวลทั้งคู่ใน CM frame กันนะจากหลักการเราทราบว่าขนาดของความเร็ว V1 กับ U1 prime เนี่ยทั้งคู่เนี่ยต้องมีขนาดเท่ากันเพราะนั้นความยาวของเวกเตอร์สีแดงกับสีฟ้าต้องยาวเท่ากันสีแดงกับสีฟ้าต้องยาวเท่ากันนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณลากเป็นเส้นประที่แสดงถึงแนวปะทะแล้วก็ให้เวกเตอร์ n hat เนี่ยนะครับคือแนวของการปะทะนะเราสามารถที่จะสร้างเป็นเสมือนแนวกำแพงนะครับเป็นแนวเส้นสัมผัสระหว่างวงกลม2วงให้เสมือนว่านี่คือแนวกำแพงเพราะนั้นจากมุมมองของ M1 ใน CM frame เนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันเลยกับการที่มีมวลเข้ามาปะทะกำแพงและขับตั้งออกไปจากมุมมองของ M2 ก็จะไม่ต่างกับที่มวลเข้ามาปะทะกำแพงและขับตั้งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมตกกระทบในกรณีของ M1 ซึ่งก็คือ U1 แล้วก็ N hat เนี่ยมุมดังกล่าวนี้ต้องมีค่าเท่ากับมุมระหว่าง V1 prime แล้วก็ n นะครับทำนองเดียวกันกับกรณีของมวลที่2มุมระหว่าง U2 prime กับแนวปะทะต้องเท่ากันพอดีกับระหว่าง V2 prime กับแนวปะทะนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อหนึ่งแล้วก็ใช้หลักการที่เราเพิ่งทราบมาเมื่อกี้เนี่ยมาแก้ปัญหานะครับทรงกลมแข็งมวล M1มีขนาด 3m แล้วก็ m2 ขนาด m นะมวลไม่เท่ากันแต่รัศมีเท่ากันพุ่งมาด้วยอัตราเร็วเท่ากันและชนกันในแนวปะทะทำมุม45องศาดังภาพจงคำนวณหา v1 v2 หลังจากการชนโดยการวาดภาพเท่านั้นนะครับอุปกรณ์เช่นวงเวียนไม้บรรทัดและดินสอนะลองมาดูกันว่าจะทำได้อย่างไรนะในขั้นแรกคุณคงจะพอจำได้นะครับว่านี่คือแนวของการชนความเร็ว u1 กับ u2 นั้นตั้งฉากครับเพราะนั้นเวลาวาดภาพขั้นแรกคุณต้องกำหนดมาตราส่วนเสียก่อนเช่นเราจะให้ความยาวของความเร็วต้นเนี่ยเป็น12เซนติเมตรนะครับถ้าเป็น u1 เนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ในแนวราบให้เป็นยาว12เซนในการคำนวณหาความเร็วหลังชนเนี่ยถ้าเกิดจะคำนวณใน cm frame ก็คือหา v1 prime แล้วก็ v2 prime เนี่ยก็จะง่ายกว่านะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยคุณก็ต้องทราบก่อนว่าความเร็วต้น u1 prime และก็ u2 prime เนี่ยมีค่าเป็นอย่างไรตอนแรกเราทราบเพียง u1 เป็นความเร็วที่สังเกตใน lap frame นั้น u1 prime หาได้ยังไงนะครับแล้วก็จากสมการนะที่ว่า vcm เนี่ยเดี๋ยวลองเขียนเป็นสมการให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนเราทราบว่าความเร็วของจุดศูนย์กลางมวล vcm นั้นมีค่าเท่ากับ m1 u1 บวก m2 u2 ทั้งหมดหารด้วยมวลรวมโดยที่โจทย์กำหนดให้ว่า m1 เท่ากับ 3m แล้วก็ m2 เท่ากับ m เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สมการนี้ในการหาว่าทิศทางของเวกเตอร์ vcm เนี่ยมีรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับ m1 ก็คือ3จับมาหารด้วยมวลรวม3คูณเป็น4ก็จะได้3ส่วน4คูณอยู่กับ u1 บวกอยู่กับ m2 คือ1หารมวลรวมเป็น4นะครับก็คือ1ส่วน4บวก u2 เพราะนั้นเวลาวาดเวกเตอร์2อันบวกกันเนี่ยคุณก็ลากในแนวนอนแทน3ส่วน4 u1 u1 ยาว12เซน3ส่วน4คือ9เซนบวกกับทิศทางในแนวตั้งก็คือ u2นะครับเป็น3เซนนะเพราะฉะนั้นเวลาวาดภาพของการบวกเวกเตอร์ก็คือลากจากปลายด้านหางลูกศรนี้ไปยังหัวของตัวสุดท้ายซึ่งก็จะได้เป็นทิศทางของเวกเตอร์ VCM นะครับนี่คือขั้นตอนแรกอันที่2นะดังที่กล่าวไปแล้วว่าเราต้องทราบก่อนว่า U1 prime นะครับ prime เนี่ยลักษณะเป็นยังไงตอนนี้เราทราบแค่ U1สมการก็คือว่าเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง u1 prime กับ u เนี่ยได้สมการดังกล่าวนี้ก็คือ u1 prime เท่ากับ u1 ลบด้วย vcm เราทราบได้นี่ว่า vcm คือเส้นเวกเตอร์สีเขียวอันนี้คือ u1 เพราะนั้นถ้าเราต้องการจับ2เวกเตอร์มาลบกันก็อาจทำได้โดยการนำ u1 prime เนี่ยมาวาดให้หัวลูกศรทั้งคู่เนี่ยบรรจบกัน
นะครับ b 1 cm แล้วก็ u 1จากนั้นลากเส้นจากปลายเนี่ยมายังหางของ b cm นี่เองคือหลักการของการวาดภาพเพื่อจะให้ได้มาซึ่ง u 1 prime ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราทราบแล้วว่า u 1 prime เนี่ยมีรูปแบบของภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ทราบอีกว่าในกรณีของ cm frame เนี่ย u 1 prime กับ u 2 prime นั้นสัมพันธ์กันอยู่นะครับก็คือต้องมีทิศทางตรงกันข้ามเพราะเราสามารถจะวาดเป็นเส้นประสีดำยาวต่อเนื่องออกมาแล้วก็วาด u 2 prime เนี่ยให้ทิศทางตรงกันข้ามกับ u 1 prime ขนาดนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรในเมื่อ m 1นั้นมีมวลเป็น3เท่าของ m 2เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่า u 2 prime เท่ากับลบ3 u 1 prime นะครับลากเป็นเส้นเวกเตอร์แสดง u 2 prime ดังที่เห็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะเมื่อเราทราบ u 1 prime แล้วก็ u 2 prime โจทย์กำหนดให้ทิศทางของแนวปะทะเนี่ยทำมุม45องศาดังนั้นเราก็ทำการลากเส้นนะครับเส้น45องศาเนี่ยซึ่งเผอิญว่าพอลากเส้น45องศาแล้วก็กะให้มันทำมุมกับแนวราบ45องศาเนี่ยมันเผอิญไปทับกันพอดีกับ u 1 prime แล้วก็ u 2 primeทับกันพอดีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเกิดเราลากเส้นสัมผัสกับวงกลมทั้งสองก็คือเส้นที่ตั้งฉากกับแนว n hat เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเสมือนแนวกำแพงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่ามวล m 1ในมุมมองของ cm frame เนี่ยกำลังพุ่งเข้ามาชนกับกำแพงอย่างจังตรงๆพอดีเพราะนั้นเวลาสะท้อนก็สะท้อนออกไปตรงๆเช่นเดียวกันนะครับนี่จะเห็นเป็นแนวของการปะทะของ u 1เพราะนั้น v 1 prime ต้องออกไปผมสามารถที่จะลากเส้นแสดง v 1 prime ได้นะครับให้ขนานไปกับ u 1 prime แล้วก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับเพราะเราทราบแล้วว่าขนาดของ u 1 prime แล้วก็ v 1 prime ต้องมีขนาดเท่ากันทำนองเดียวกันกับในกรณีของมวลข้อที่2ในมุมมองของ cm frame u 2เข้าไป v 2ทะลุออกมานะครับขนาดเท่ากันอันนี้เราก็ทราบแล้วว่าในมุมมองของ CM frame เนี่ยทิศทางของเวกเตอร์หลังจากการชนก็คือ v 1 prime แล้วก็ v 2 prime เนี่ยเป็นอย่างไรแต่นี่ยังเป็นมุมมองของ CM frame นะครับเพื่อจะเปลี่ยนให้เป็นมุมมองของ lab frame ทำได้อย่างไรวิธีการก็คือว่าเราพยายามจะเขียนเป็นสมการนะว่า v 1เท่ากับ v CM บวก v 1 prime เพราะนั้นก็จับ2เวกเตอร์มาบวกกันอันแรกสีเขียวที่มีอยู่เดิมบวกอยู่กับ v 1 prime นะบวกได้ยังไงคุณก็ทำการใช้ไม้บรรทัดเนี่ยลากให้มันขนานกับแนวของ v 1เหมือนเดิมแต่ว่าให้หางของ v 1 prime เนี่ยนะครับบรรจบกับหัวของ v cm พอดีแล้วก็ลากขึ้นไปนะเพราะนั้น2เวกเตอร์บวกกันสีเขียวแล้วก็สีฟ้านี้ก็คือเส้นที่ลากจากหางของ v cm ไปบรรจบที่หัวของตัวสุดท้ายนั่นก็คือ v 1เป็นมุมของการกระเจิงในมุมมองของ lab frame กับทำนองเดียวกันกับกรณี v 2เท่ากับ v cm บวก v 2 prime เพราะฉะนั้นใช้แม่บรรทัดลากนะครับขนานกับ v 2 prime ที่มีอยู่เดิมนะจากนั้นลากจากปลายของ v cm นะครับมาบรรจบกับหัวที่นี่ก็จะเป็น v 2นะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ได้จากการวาดภาพว่า v 1เป็นยังไง v 2เป็นอย่างไรนะสรุปก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาภาพมาวาดให้มันเต็มๆแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากขนาดของหน้าจอไม่พอก็เลยย่อให้เหลือเพียงแค่6เซนนะครับนี่คือแนวของการปะทะความเร็วต้นนะครับ u 1แล้วก็ u 2มวล 3m แล้วก็มวล m พอเกิดการชนปั้งนะครับมวลก้อนแรกออกไปตรงนี้ก้อนที่2ออกไปตรงนี้นี่คือ elastic collision นะครับในสุดท้ายนี้ก่อนจะจบเนื้อหาในเรื่องของ collision นะครับก็สรุปได้ว่าในการชนในมุมมองของ CM frame เนี่ยนะขนาดของเวกเตอร์ก่อนชนและหลังชนเนี่ยต้องมีขนาดเท่ากันนอกจากนี้ถ้าเราจะมาพิจารณามุมของการปะทะในมุมมองของ CM frame เนี่ยเราก็จะปรากฏว่ามุม
ตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั่นเองที่เราเรียนมาในบทนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะพยายามที่จะมองให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาที่เราเรียนมานะครับจากเดิมเนี่ยเราได้ศึกษาเฉพาะการเคลื่อนที่ในบทแรกๆของกฎของนิวตันเนี่ยนะครับของอนุภาค1อนุภาคพอมาในบทที่4นะครับกว่า2เดือนกว่าๆเนี่ยเราสามารถที่จะมองให้เห็นถึงวัตถุทั้งชิ้นที่มีรูปทรงนะครับเช่นเป็นวงกลมอย่างที่เห็นนี้นอกจากนี้ก็ยังเห็นถึงการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กันในหลายๆอนุภาคด้วยกันอย่างที่เห็นนี้นะครับผมสามารถที่จะเขียนเป็นโปรแกรมซิมูเลชันโดยใช้โปรแกรม MATCAD นะครับและเนื่องจาก MATCAD เนี่ยเป็นเนื้อหาที่นอกเหนือจากที่เราเรียนมานะครับถ้าผู้สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ MATCAD เนี่ยเพื่อไปลองศึกษาดูในอนาคตได้นะครับนี่คือซิมูเลชันนะการเคลื่อนที่ของทรงกลมที่เป็น Hard Sphere ที่ชนกับกำแพงไปอย่างเดียวตอนแรกชนกับกำแพงอย่างเดียวนะครับจะสังเกตว่าความเร็วนะครับของแต่ละอันเนี่ยที่มีการชนเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากการชนกำแพงนะแต่ว่าผลรวมของพลังงานจนจะมีค่าคงที่เสมอนะครับ k เท่ากับซัมของ1ส่วน2 mi แล้วก็ vi กำลัง2จะมีค่าคงที่เสมอนะให้อีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นก็ตามที่คุณจะเห็นเนี่ยเป็นเฉพาะสมการที่ใช้การชนระหว่างมวลกับกำแพงนะครับยังมีการโอเวอร์แลปหรือซ้อนทับกันได้ระหว่างมวล2ก้อนในคราวต่อไปแล้วก็จะเพิ่มสมการของการชนเข้าไปก็คือให้มันชนกำแพงด้วยแล้วก็ชนกันเองด้วยนะครับนี่คือสมการที่ควบคุมพฤติกรรมของการชนดังกล่าวนะเช่นกันในกรณีนี้คุณเห็นว่าในการชนระหว่างกำแพงกับลูกทรงกลมหรือว่าชนทรงกลมด้วยกันเองเนี่ยนะจะพบว่าความเร็วก็เปลี่ยนไปแต่ว่าพลังงานจนรวมเนี่ยจะมีค่าเท่าเดิมเสมอนะครับบางครั้งก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับเนื่องจากเรื่องของการซิมูเลชันนี่เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนทางวิชาการที่เราได้อุตส่าห์สั่งสมมานะครับตลอด4บทนะว่าเป็นเช่นใดบ้างนะครับก็ขอจบในบทที่4แต่เพียงเท่านี้เรื่องของ systems of particles นะครับขอบคุณครับ